สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดราชบุรีวันนี้เวลา 9:42 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทองซึ่งตั้งอยู่แนวตะเข็บชายแดนเทือกเขาตะนาวสีติประเทศเมียนมาสอนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน225คนร้อยละ80เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปได้รับสถานะเป็นคนไทยแล้ว36คนมีครูตำรวจตระเวนชายแดน8นายผู้ดูแลเด็ก1คนและครูอัตราจ้าง1คนได้ดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกด้านทั้งสุขภาพวิชาการทักษะอาชีพรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นเยาวชนและผู้ใหญ่ที่ดีดูแลตนเองและครอบครัวได้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว3คนกลับมาสอนที่โรงเรียนแห่งนี้1คนการสอน NT การสอบ NT เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของชั้นประถมปีที่3ทุกกลุ่มสาระวิชาสูงกว่าระดับประเทศเนื่องจากครูเอาใจใส่และสอนเสริมในตอนเย็นส่วนการสอบ O-NET ชั้นประถมปีที่6ได้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์จึงอบรมให้ความรู้แก่ครูผู้สอนเพิ่มและสอนเสริมแก่นักเรียนส่งเสริมการใช้จินตคณิตด้วยการนับนิ้วมือและคิดในใจเพื่อฝึกสมาธิและนำไปใช้ในชีวิตได้รู้จักการออมและการทำบัญชีผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์ร้านค้าและสหกรณ์การเกษตรซึ่งนักเรียนบริหารจัดการเองได้อย่างดีนำผลผลิตจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันจำหน่ายผ่านสหกรณ์ซึ่งการเกษตรของโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานของชุมชนและโรงเรียนอื่นๆทั้งการปลูกผักเพาะเห็ดนางฟ้าเลี้ยงไก่ปลาดุกการถนอมอาหารและแปรรูปกรมชลประทานและสำนักงานกปร.ได้สนองพระราชดำริจัดหาน้ำสำหรับการเกษตรของโรงเรียนและราษฎรบริเวณใกล้เคียงฝึกอาชีพพื้นฐานเช่นตัดผมทอพรมและงานช่างการทำมุ้งลวดซ่อมจักรยานและจักรยานยนต์มีบ้านพักนักเรียนบ้านไกลปัจจุบันมีนักเรียนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6พักอยู่74คนนอกเหนือจากครูดูแลแล้วได้ให้นักเรียนดูแลกันด้วยวิธีพี่สอนน้องได้ผลดีมากทั้งด้านวิชาการและการเรียนรู้หน้าที่ตนเองโอกาสนี้ส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและส่งเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างและหาของป่าเวลา 13:31 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อพิทักษ์รักษาอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพธรรมชาติเป็นสถานที่สำรวจศึกษาวิเคราะห์และวิจัยสภาพธรรมชาติและพืชพันธุ์ในพื้นที่โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบโครงการตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีสำนักงานกปร.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสนองพระราชดำริในการดำเนินงานอาทิด้านการบริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวิชาการจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติศาลาข้อมูลและจัดทำค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษาให้แก่นักเรียนและเยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติดำเนินการแก้ไขปัญหาและป้องกันการบุกรุกพื้นที่รวมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนนอกจากนี้ยังได้จัดตั้งโครงการให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีวิทยาเขตราชบุรีได้สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของต้นผึ้งและผึ้งหลวงในพื้นที่อำเภอสวนผึ้งทั้งยังมีการอบรมการเลี้ยงผึ้งที่ถูกวิธีเพื่อต่อยอดพัฒนาเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้สำรวจความหลากหลายของนกในเส้นทางศึกษาธรรมชาติภายในอุทยานธรรมชาติวิทยาปัจจุบันพบนก110ชนิดมีนกที่โดดเด่นอาทินกกินปลีคอแดงนกหัวขวานจิ๋วคิ้วขาวจากนั้นทอดพระเนตรการดำเนินงานการจัดอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษาซึ่งมีการอบรมหลักสูตรการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามพระราชดำริเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจความตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ให้กับนักเรียนในพื้นที่เขตบริการของโครงการรวม6โรงเรียนโดยโรงเรียนบ้านห้วยผากได้ต่อยอดจากการฝึกอบรมเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้และเศษอาหารเพื่อนำไปใช้บำรุงดินในแปลงเกษตรของโรงเรียน
นอกจากการจัดอบรมให้กับนักเรียนแล้วยังส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรโดยใช้ผลผลิตจากป่าของอุทยานธรรมชาติวิทยามาแปลรูปสร้างรายได้เช่นกลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านหวายน้อยแปลรูปกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมภายใต้แบรนด์กล้วยอบสวนผึ้งมีผลิตภัณฑ์น่าสนใจอาทิกล้วยหน้าธัญพืชอบกรอบกล้วยน้ำว้ากรอบสวนผึ้งซึ่งจะส่งไปจำหน่ายที่ร้านภูฟ้าและประเทศเยอรมนีกลุ่มพัฒนาอาชีพภูผึ้งหลวงนำผลผลิตจากปลามาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาทิสบู่ทับทิมแชมพูสระผมเกรงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระราชทานรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน To be number 1 Teen Dance Society Thailand Championship 2019วันนี้เวลา 18:10 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไป MCC Hall ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิในการนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการการแข่งขัน To be number 1 Teen Dance Society Thailand Championship 2019ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการ To be number 1เพื่อให้เยาวชนได้แสดงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์กับสังคมเกิดความภาคภูมิใจในตนเองเกิดทักษะที่สามารถเป็นเกราะป้องกันยาเสพติดเช่นการควบคุมตนเองการจัดการกับปัญหาในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมโอกาสนี้ได้พระราชทานรางวัลชนะเลิศการประกวดกองเชียร์ To be number 1แก่โรงเรียนระดับเอเชียการประกวดเอเชีย2018 All Generation Championshipไวนอนอินโซณประเทศเกาหลีใต้จะนำพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ทีมที่ชนะการประกวด To be number 1 Dance Society Thailand Championship 2019รุ่นจูเนียร์ได้แก่โรงเรียนเทศบาล3ตลับจังหวัดสุราษฎร์ธานีรุ่นพรีทีนเอทได้แก่โรงเรียนทศพรวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์รุ่นทีนเอทได้แก่โรงเรียนละหารสายรัชดาภิเษกจังหวัดบุรีรัมย์โครงการ To be number 1ดำเนินงานตามแนวพระราชดำริมานานกว่า16ปีพบว่าเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานและดำเนินชีวิตในทางที่ถูกที่ควรทางนี้ส่งเน้นย้ำว่าการเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องเกิดจากการสอนโดยตรงหรือจากการบังคับแต่เป็นการเรียนรู้โดยธรรมชาติโดยสมัครใจตัวอย่างของเด็กที่เข้าแข่งขัน To be number 1 Teen Dance Society คือเด็กที่มีใจรักการเต้นจึงมีที่จะทำให้ทีมสำเร็จทำให้เกิดทักษะการเรียนรู้อย่างกว้างขวางรู้จักการแบ่งเวลาเรียนและการทำกิจกรรมเกิดการพัฒนาทั้ง IQ และ EQ ไปพร้อมๆกันปีนี้มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 3,000 คนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตประธานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ประจำปีการศึกษา 2561วันนี้เวลา 16:00 น.ระวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตเสด็จไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ประจำปีการศึกษา 2561มีผู้เข้ารับประทานปริญญาบัตรในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรีรวม 1,232 คนโอกาสนี้ได้ประทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าเป็นที่น่ายินดีที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งมา12ปีโดยมีปรัชญาที่มุ่งพัฒนาบัณฑิตมหาบัณฑิตให้เป็นปัญญาชนผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคมดังที่กล่าวรายงานนับว่ามหาวิทยาลัยมีจุดมุ่งหมายแน่ชัดในการจัดการศึกษาที่นอกจากจะก้าวไปสู่ความเป็นสถาบันอุดมศึกษาโดยสมบูรณ์แล้วยังมีส่วนช่วยสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองอีกด้วยจึงหวังได้ว่าผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนี้ย่อมมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิชาการดีพร้อมทั้งเพียบพูนสมบัติอันดีงามถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของแผ่นดินเพราะความรู้ความชำนาญและคุณสมบัติทั้งนั้นหากนำไปใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมจะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เกิดควรที่ทุกคนจะได้ตั้งใจให้แน่วแน่และอุตสาหะพยายามให้เต็มกำลังที่จะนำความรู้ความเชี่ยวชาญและคุณสมบัติทั้งปวงที่มีอยู่ไปปฏิบัติใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานด้วยหลักวิชาสติปัญญาและความเข้มแข็งอดทนเชื่อว่าความตั้งใจทำได้ดังนี้จะช่วยส่งเสริมให้แต่ละคนสามารถดำเนินชีวิตประกอบกิจการงานให้สำเร็จก้าวหน้าด้วยดีบังเกิดเป็นความจะคงแก่ตนชาติสมกับที่การศึกษาวิทยาลัยนี้โดยแท้จริง
สบข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราดีค่ะ